ให้จบสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเคลียร์ให้จบค่ะซึ่งเราจะมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำเสาร์และอาทิตย์นะคะ11เนาฬกานาทีทางช่อง New 18แห่งนี้ค่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะคงเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ระบายความรู้สึกออกมาแต่หลายต่อหลายคนแชร์คลิปเขาเยอะสละเกินแม้กระทั่งเจ้าตัว ยังไม่ทราบเรื่องนี้เลยนะคะขอต้อนรับค่ะคุณทอมจุลภาสเครือโสพลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีคนแชร์คลิปคุณเยอะมากคุณรู้ตัวไหมคะก็ไม่ไม่รู้นะทีแนั้วก็ทําเพื่อทำอ่ะนะให้ความรู้ใครได้่คยความรู้ค่ะแล้วโชคดีผมมีเพื่อนดีเยอะอ่ะที่เขามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโควิดพอดีก็ชวนเขาคุยกันก็ดีใจที่เราเป็นพาร์ทเล็กๆกันที่จะให้ข้อมูลกับคนได้ครับก็ขอบคุณทุกคนที่แชร์นะครับ อยากจะรู้ว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะในระดับโลกนะเอาะระดับโลกก่อนมันน่ากลัวมากน้อยแค่ไหนแปลกนะยิ่งผมมีเพื่อนเยอะเนี่ยนะครับชวนตัวก่อนนะ,ะผมไม่กลัวเลยนะในเหตุผลที่พอเราได้ความรู้ใช่ไหมครับภูมิคุ้มกันผมดีมนะปอดผมยังโอเคอยู่ะนะยังแข็งแรงอยู่นะ อ่าแล้วก็อันนี้สําคัญที่สุดนะล้างมือตลอดมานะนี่คืออาวุธอาวุธภัยอาวุธที่จะสู้โควิดได้เลยนะไปไหนก็ล้างมือนะครับอ่าแต่ในโลกนี้แน่นอนเราเป็นอยู่ในภาวะที่เขาเรียกว่าอะไรมันก็นิดหนึ่งมันก็กลัวนิดหน่อยมันก็กลัวนะถ้าผมบอกน้องงี้แทนนะว,ว่าเฮ้ยรู้เปล่าวันนี้ในโลกเราเนี่ยนะมีโรคที่ร้ายแรงมากแต่คนรอด9 8เลยนะ์เลยนะเวลาฟังใช่ไหมเครื่องชี้ละ มันขึ้นอยู่กับการสื่อสารมันอยู่กับการสื่อสารกามเข้าใจของเราอเพราะว่ากฎของข่าวเนี่ยค่ะให้ชัดเจนเลยนะยิ่งทําให้คนกลัวยิ่งน่าสนใจยิ่งน่าสนใจคนยิ่งกระจายข่าวอันนี้คือเรื่องจริงแต่ก็ไม่อยากมาบอกตรงนี้ว่าโอ้มนไม่อันตรายมาอันตรายอแต่มันก็มีกฎของมันไงโควิด19เนี่ยจากคุณหมอที่ผมได้ไปไปนั่งสัมผัสด้วยเนี่ยชื่อแอด็อกเตอร์เอริกฟลิชมนเนี่ยนะค่ะที่เขาเคยเป็นคนดูโรคระบาดให้กับประธานาธิบดีบิลคลินตันเลยค่ะเขาบอกต้องเข้าใจโควิดมมีก ถ้าคุณอายุ65มากขึ้นไป65ขึ้นไปใช่ไหมครับโอกาสที่คุณจะอันตรายเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอันนี้แน่นอนเพราะอะไรเพราะร่างกายคุณอ่อนแอปอดคุณอาจจะไม่แข็งแรงแล้วคุณอายุต่ำกว่า65เนี่ยแล้วปอดคุณยังดีอยู่เนี่ยโอกาสที่คุณติดเนี่ยสูงนะแต่โอกาสที่จะเป็นอะไรหรือเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยน้อยมากเพราะก็ถามว่าทําไมเขาบอกนี่มันคือโรคนโมเนียโรคปอดอักเสบโรคปอดบวมมันใช่ไหมครับ ก็ถ้าคุมภู้มกันคุณดีคุณกินวิตามินซีคุณกินวิตามินดีคุณกินวิตามินบีนน B, คุณไม่สูบบุหรี่นะ,ะนี่เป็นเหตุนี่ใหญ่เลยนะใครอยากเลิกบุหรี่ตอนนี้อเลิกกันตอนนี้แหละทันนะทันทนะแล้วเขาบอกอย่างเล่าก็าอย่าก,กินนะแต่เขาพูดว่าสําคัญที่สุดคืออะไระบอกคนลืมไปอย่างว่าความพักผ่อนร่างกายเราเนี่ยเขาบอกเป็นสิ่งที่มหัศย์มากเราซ่อมแซมตัวเองได้ ดังนั้นถ้าเชื้อเข้าไปนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าร่างกายข้างในเราแข็งแรงมากพอนอนพักผ่อนกลับไปนอนพักผ่อนมันก็ขับพะสู้ได้ครับนี้ที่น้องถามเมื่อกี้ว่ากษาการโลกเป็นยังไงใช่ไหมครับก็อยากขอถามเอ๊ะถ้ามันเป็นอย่างคุณทอมพูดเหมือนหน้าก่อนแล้วทำไมคนที่อิตาลีมันตายกันเยอะจังเลยนั่นน่ะสิทำไมคนที่จนจนกระทั่งตอนนี้นะมีข่าวว่าอเมริกาจะกลายเป็นศูนย์กลางโควิดก็สุดท้ายแล้วเพราะอะไรให้แฟนะเพราะว่าเอาเอาเอาแต่ละประเทศเลยดีกว่าอเมริกาก่อนอเมริกาก่อนทำไมอเมริกามันระบาดเร็วขนาดนี้นั่นนนะะี้ผมมจชคไทย ถ้าเทียบบุคคลอเมริกานะเพราะช่วงที่โควิดเริ่มใหม่ๆเนี่ยพี่ได้โอกาสได้อยู่ทั้งสองประเทศเลยพี่เนี่ยอยู่บนเครื่องบินเนี่ยเดือนละครั้งสองครั้งเลยอ่ะคนไทยเราเนี่ยต้องชมเราดูแลตัวเองดีเดินไปไหนก็มีคนไทยใส่หน้ากากใช่ไหมครับเดินไปไหนก็มีคนไทยร่างมือตลอดที่มันไม่ระบาดมากที่เมืองไทยเนี่ยอันนี้ต้องชมคนไทยนี่ยังถือว่าจํานวนที่ณวันนี้เนี่ยเรายังถือว่าเรายังไม่ระบาดมากถูกไหมพี่เรานี่น้อยมากเลย ถ้าเทียบกับเปอร์เซ็นต์การขึ้นของใช่เรานี่น้อยมากเลยนะครับเรามาดูเลขจริงดีกว่าคือเลขคนตายเพราะจะบอกว่าเลขคนตายไม่จริงเนี่ยพี่ว่ายากเพราะถ้าญาติพี่ตายเพราะโควิดนะอพี่คงไม่เก็บข่าวเอาไว้หรอกนะครับงั้นคนตายในเมืองไทยยังน้อยอยู่เพราะอะไรเพราะหนึ่งคนไทยดูแลกันดีสองต้องให้เกียรตินะความคำว่ากตันยูของลูกเนี่ย ที่มีให้กับพ่อแม่เนี่ยยามวัยแก่เนี่ยเรามีเราดูแลพ่อแม่เราดีเราไม่ให้พ่อแม่เราต้องไปอยู่ในโรงพยาบาลคนชราคนที่อิตาลีที่ตายส่วนมากเนี่ยเพราะไปอยู่อย่างนั้นนะคนที่อเมริกาที่ตายเนี่ยก็เพราะลูกๆเขาไม่ดูแลเพราะสิบแปดบางทีเขาออกจากบ้านกันแล้วพวกนี้เลยต้องไปอยู่ในสถานที่ที่ให้คนแก่ไปอยู่คนแก่คนหนึ่งติดก็ติดกันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับงั้นต้องชมคนไทยก่อนกับอันนี้ก็ไม่รู้จะอดชมยังไงนะ คือหมอของประเทศไทยหมอไทยเราเจ๋งพี่ชมแล้วทุกคนนะถ้าเจอหมอเจอพยาบาลเจอคนที่เขาเอาชีวิตของตัวเขาเองเนี่ยออกไปอยู่ในแถวหน้าเพื่อพวกเรานะยกมือไหว้เลยใช่คนพวกนี้ทำบุญให้กับประชาชนเยอะมากที่สุดแล้วคะ่ะใช่หมอเราเก่งเพราะอะไรเพราะเาเราผ่านเรื่องซาร์สมานะครับนี่เป็นสองเหตุผลทำไมเมืองไทยยังน้อยอยู่อเมริกาทำไมมันเยอะเพราะหนึ่งคนอเมริกาไม่ดูแลตัวเองเลยวันนี้ก็ยังไม่ใส่หน้ากากาัน ที่แล้วพี่ไม่ใส่นะเหตุผลก็เพราะว่าพี่ก็ยังเชื่ออยู่ว่าพี่เอานากการของพี่เนี่ยไปให้คนที่ป่วยดีกว่าอแต่พี่ต้องบอกว่ามันไม่เสียหายหรอกถ้าคุณจะใส่นะครับคนไทยเนี่ยพี่ต้องตอบว่าโอ้ฝรั่งบอกว่าคนไทย too much นะน้อยน้อยไปเออน้อยเยอะไปไม่เกี่ยวก็เมื่อเราใส่เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่านี่เหตุผลหนึ่งที่โลกเราน้อยอเมริกามันเยอะพี่เนี่ย super อันตรายเลยยังไงคะเพราะพี่ฟิตทุกอย่างเลย หอายุเกิน50แล้วอ้วนนะเบาหวานอย่าลืมนะครับที่ทุกคนพูดนะอาหารของไวรัสคืออะไรอะไรคะน้ำตาลนะครับมันต้องเข้าไปกินเลยสักอย่างอ่ะงั้นคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยโอกาสเสียชีวิตเนี่ยสูงมากวันนี้พี่ก็เลยพยายามที่จะต้องลดน้ำตาลนะครับกับเกี่ยวับความเครียดพี่นี่โชคดีอย่างทุกอย่างพี่เนี่ยเลวหมด <c oughs> คือเวลาไปโรงพยาบาลที่เนี่ยหมอเขาไม่ถามว่าคุณทอมเป็นอะไรเข<อ>าบอกโอ้โชคดีนะวันนี้คุณทอมไม่เป็นสิ่งนี้โอเคใช้ใชบอกนอกในแง่บอก <c oughs> แต่ก็อยากจะรู้เ่าว่าอย่างทรัมป์นะคะ,ะเขาจัดการยังไงบ้างทรัมป์เป็นคนที่สะอาดมากมสะอาดมากนะครับ <c oughs> เขาบอกนคนนี้ไม่ชอบจับมือกับคนนะออตอนที่เราแซวก,กันเล่นว่าทรัมป์จะเป็นประธานในปีนี้ยังไงเพราะไม่ชอบจับมือกับคนรู้ยิงหลายคนบอกอย่างนั้นเขาล้างมือตลอดงั้นเขาดูแลความสะอาดของตัวเขาเอง ก็กลับมาพอยให้คนไทยทุกคนเนี่ยไม่อยากเป็นอะไรโควิดดูแลตัวเองไม่อยากติดพี่พูดไม่ได้นะเพราะโรคนี้มันแปลกอย่างมันติดง่ายในะพี่ต้องบอกว่าพี่นี่ต้องอับปะลักจริงๆเลยไม่จริงทำไมรู้ป่ะขนาดโควิดยังไม่ติดพี่เลยอ่ะไม่อยากสิมันก็มีหลายคนที่ไม่ติดแต่ทรัมป์จัดการยังไงกับคนหมู่มากที่น่าตอนนี้ตัวเลขชนะจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันหลุดเพราะอย่างที่บอกอ่ะอเมริกามันมันเป็นประเทศที่ก่อนื่นนะครับพลเมืองต้องดูแลตัวเองก่อน อเมริกาเนี่ยคนอเมริกันเนี่ยยังไม่ดูแลตัวเองรัฐบาลเลยต้องลงมาแรงเลยกฎที่เมรินวันเนี้แรงที่สุดกว่าเมืองไทยเยอะนะังไงคะในรัฐที่พี่อยู่เนี่ยแคลิฟอร์เนียเนี่ยห้ามออกจากบ้านเลยนะห้ามไปนู่นไปนี่เลยนะเขาล็อกดาวน์เลยล็อกดาวน์จริงนะครับคุณออกไปเดินได้ไปอะไรได้นะแต่ถ้าคุณจะไปที่ไหนที่ทําให้คุณต้องไปเจอคนเยอะๆเนี่ยเขาห้ามเลยนะอย่างเพื่อนที่อิตาลีของบุ๋มนะอมบอกมาว่าถ้าจะไปซูเปอร์มาร์เก็ต ต้องแจ้งว่าชื่ออะไรถูกต้องแล้วก็ต้องบอกว่าจะกลับที่มงที่สิงคโปร์เนี่ยเดี๋ยวนี้เขา t r a c มือถือคนเลยนะ <G ül> คือคนมีมือถือใช่ไหมะ <G ül> บางทีเขาจะพิงเข้ามาว่าช่วยถ่ายรูปหน่อยอ <G ül> ว่าคุณอยู่ตรงไหนถ้าคุณอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาจับนะมีเพื่อนพี่คนหนึ่งมี r e s i d e n c y card ของสิงคโปร์อ่ะ <G ül> ไม่ได้เป็นคนสิงคโปร์นะ <G ül> เป็นคนต่างชาติที่ไปอยู่สิงคโปร์ได้วันนี้ถูกริบปัดไปเลยนะเพราะว่าเขาไม่อยู่ที่บ้านนี่ก็อยากฝากคนไทยไงค่ะ ไม่มีอะไรโรคมันติดต่อได้เพราะอะไระเพราะเราเติดต่อกันก็ถ้าเราเลิกติดต่อกันสักพักหนึ่งโรคมันก็จะไม่มีวิธีที่ไปติดต่อใครแต่ก็ต้องให้เข้าใจโรคนี้มันไม่หายไปจากเรานั่นนะ่ะเอาเป็นว่าในช่วงหน้าจะมาพูดคุยกันต่อเพราะว่าขนาดเจ้าฟ้าชายชาวนะคะ <laughs> ขนาดเช็คแฮนด์แบบบลูทูธแล้วนะที่เราเคยเห็นจะแตะไม่แตะนะเช็คแฮนด์แบบบลูทูธแล้วยังเป็นยังติดโควิดเลยเกิดอะไรขึ้นในช่วงหน้าสักครู่เดียวคะ่ะ